ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาคนขอทานในประเทศไทยนะครับมีการออกนโยบายนะครับจัดระเบียบคนขอทานนะครับมาตั้งแต่น่าจะประมาณปี57แล้วนะครับในการที่จะลงไปทำการช่วยเหลือคนขอทานตามข้างถนนผมมองว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยจะทำให้คนขอทานตามข้างถนนมันลดลงจริงนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขในการจัดระเบียบมาแต่ละครั้งเนี่ยมันมีจำนวนที่ลดลงจริงๆเพียงแต่เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยภาครัฐควรจะไปมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการที่จะขยายผลไปจับกลุ่มที่เป็นผู้นำขอทานเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มนายหน้าค้ามนุษย์